สวัสดีค่ะนี่คือออนไลน์สายเศรษฐกิจพอดแคสต์กับอ๋อยอังคนางค่ะมาย่อยข่าวเศรษฐกิจให้ฟังง่ายใกล้ตัวและคุณจะรู้ว่าข่าวเศรษฐกิจไม่ยากอย่างที่คิดค่ะวันนี้มาทำความรู้จักกับเงินเฟอ้อกันนะคะเงินเฟอ้อทำไมต้องเฟอ้อทำไมต้องกลัวเงินเฟอ้อเออหลังๆมาเนี่ยก็ คือถ้าใครที่ติดตามหรือว่าใครที่ลงทุนนะคะก็จะได้ยินความกังวลน,นี้นะคะว่าเข้ามามีผลต่อตลาดนะคะทำให้ตลาดเนี่ยมีการย่อลงไปเพราะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อนะคะนี่แหละวันนี้ก็เลยจะหยิบเอาเรื่องเงินเฟ้อมาคุยกันนะคะจริงๆริงไอ ที่เราบอกว่ากลัวเรื่องเงินเฟอ้อมันไม่ได้เกิดในประเทศไทยหรอกนะคือตอนนี้กังวลกันในสหรัฐอเมริกานะคะคือที่พูดง่ายๆคือเขากลัวนโยบายจะเปลี่ยนไปกลัวจะขึ้นดอกเบี้ยกลัวว่าเงินที่เคยอัดฉีดในตอนที่เจอโควิดเนี่ยมันจะหายไปแล้วก็มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเราเราเป็นเหมือน มีม,มีทางด้านนักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าเราเหมือนเป็นย่าที่รอน้ํามาหล่อเลี้ยงแบบให้ชุ่มฉ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นปลาที่ต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดน้ําไม่มีเราก็อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะคล้ายๆกันจริงๆไม่ได้กลัวเงินเฟ้อแต่ว่ากลัวเรื่องเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินนโยบายทางการคลังที่มันจะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีผลต่อภาวะการลงทุนนะคะแต่นั้นเป็นภาคการลงทุนนะคะทีนี้จริงๆเงินเฟ้อเนี่ยมัน สำคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวบ่งบอกถึงมูลค่าเงินในกระเป๋าของเราว่าเงิน100บาทสมมตินะเงิน100บาทปีที่แล้วซื้อก๋วยเตี๋ยว50บาทเหลือ5บาทเบาทปซื้ออย่างอื่นได้ผ่านไป2ปีก๋วยเตี๋ยว70เออนะชามเท่าเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ก๋วยเตี๋ยว70นะคะโอ้โหเฟอร์มาตั้งกี่บาทอะบบาทนะคะ เมื่อก่อนก็เคยเหลือเงิน50เอาไปทําอย่างอื่นตอนนี้เหลือเงิน30นะคะอาวอาจจะกลายเป็นว่าทําอย่างอื่นได้น้อยลงนะคะแล้วก็ของชิ้นนั้นก็มีมูลาค่าสูงขึ้นนะคะนี่คือเงินเฟอ้อตรงกงันข้ามกันนะคะถ้าราคามันลดลงเงินก็ฝืดนะคะซึ่งมันก็มีเหตุและผลว่าทําไมมันถึงเฟ้อและทําไมมันถึงฝืดนะคะเงินเฟอ้อเนี่ย ถ้าไปอ่านตามหลักเศรษฐศาสตร์หรือว่าใครที่เรียนมาก็จะทราบดีนะคะว่ามันมีอยู่สองสาเหตุด้วยกัน Cost p u ุ h กับ demand p น o o นะคะ s t Push นะคะก็คือต้นทุนสูงขึ้นนะคะ อย่างเช่นพอเราเห็นราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็ไปดันให้ราคาสินค้าสูงขึ้นเพราะว่าน้ํามันเนี่ยเป็นต้นทุนของราคาสินค้าทุกชนิดนะคะหรือค่าแรงปรับขึ้นนะคะก็จะได้ยินว่าอุ้ยค่าแรงขึ้นแบบนี้สินค้าก็ต้องปรับขึ้นเพราะว่านี่เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการอย่างนี้เป็นต้นนะคะ2คือดีมานพูก็คือพอมีความต้องการเยอะๆนะคะมีความต้องการเยอะๆ ก็จะทําให้สมมติผลิตสินค้าได้ไม่ทันแต่ว่ามีความต้องการอยากจะซื้อมากเลยราคาสินค้าก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะคะนี่คือเงินเฟ้อนะคะว่ามันมีสาเหตุมาได้จาก2หลักๆนะที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะอัตราเงินเฟ้อเป็นยังไงนะคะตอนเราเจอโควิดเนี่ยจะเห็นได้ว่าเงินเฟ้อติดลบ ะะไม่ได้แปลว่าเงินฝืดนะคะเพราะว่าฟังจากทางด้านนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็หลายฝ่ายบอกว่ามันเป็นเพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเราหยุดชะงักนะเราล็อกดาวน์นะคะมันก็เลยทําใหเ้เงินเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรราคาสินค้ามันก็ไม่ได้สูงขึ้นนะ่ะนะคะมันก็เลยส่งผลทําให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยติดลบลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูไส้ในเออมาดูไส้ในกันหน่อยว่าแล้วเงินเฟ้อเนี่ย มันรู้ได้ไงว่าเงินเฟ้อนะคะปัจจุบันค่ะก็จะมีกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เขาจะทำหน้าที่ในการทำดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะหรือว่า CPI นะคะดัชนีราคาผู้บริโภคนี่แหละที่เป็นตัวสะท้อนอัตรางเงินเฟ้อนะคะเขาก็จะมีการออรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคนี้ทุกเดือนนะคะให้เราได้รู้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยตอนนี้อัตรางเงินเฟ้ออยู่ที่เท่าไหร่นะคะซึ่ง Eller, แล้ว C P I หรือว่าอัตราเงินดัชนีนะคะผู้บริโภคเนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเขาก็เปรียบเสมือนว่าเป็นตะกร้าตะกร้าหนึ่งที่จะมีทั้งสินค้าบริการต่างๆเนี่ยถูกเอามาคำนวณนะคะเป็นดัชนีนะคะซึ่งก็จะมี สิ่งที่เกี่ยวข้องสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอยู่หลายหมวดด้วยกันขอแยกเป็นหมวดหมวดก็แล้วกันนะคะหมวดที่ดูมีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีเงินเฟ้อมากหน่อยก็คือหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ประมาณ40.35จานะคะจากสมมติ100ที่เขาจะเอาไปคำนวณน,นะคะตรงนี้ประมาณ40.35หหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ว่านี้มันก็จะมีลิสต์รายการสินค้าย่อยๆมาอีกไม่ว่าจะเป็น ข้าวผลิตภัณฑ์จากข้าวเนื้อสัตว์ไก่ปลาอาหารทะเลตุ๊ดๆๆ๊ดตุ๊ดยาวๆลงมาเลยนะคะอันนี้มีผลค่อนข้างเยอะอาหารสําเร็จรูปนะคะก็จะย่อยๆออกมาว่าแล้วอาหารสําเร็จรูปนี้บริโภคนอกบ้านหรือบริโภคในบ้านนะมันจะมีดีเทลย่อยๆนะคะเครื่องนุ่งหม่มรองเท้าอันนี้ก็เป็นหมวดหนึ่งนะ,ะหมวดแค่สถานที่พักอาศัย ค่าเช่าค่าไฟฟ้าประปาค่าน้ำค่าไฟของเรานั่นเองนะคะสิ่งทอที่ใช้ในบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำความสะอาดอันนี้ก็ถูกเอาไปคำนวณอยู่ในดัดชนีงเงินเฟอ้อด้วยนะคะแล้วก็ยังมีหมวดตรวจรักษาบริการส่วนบุคคล เวลาไปหาหมอมีค่าตรวจค่ายาค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเหล่านี้ก็ถูกคำนวณด้วยหมวดยานพาหนะการขนส่งและการสื่อสารค่ารถค่าโทรศัพท์ค่าสื่อสารของเราทั้งหลายนะคะหมวดบันเทิงการอ่านการศึกษาศาส,สนาหมวดยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็จะมีอีกหมวดหนึ่งคือหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มนะคะแล้วก็จะมี เงินเฟอ้อเนี่ยมี2ตัวที่เราดูก็คือเงินเฟอ้อทั่วไปกับเงินเฟอ้อพื้นฐานนะคะเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยก็อย่างที่ลิสต์มาเมื่อกี้แต่ถ้าเป็นเงินเฟอ้อพื้นฐานเขาจะหักเ,เขาจะหักกลุ่มอาหารสดนะคะกลุ่มอาหารสดแล้วก็พลังงานออกไปเพราะว่าอาหารสดกับพลังงานเนี่ยมันค่อนข้างสวิงหรือว่าเปลี่ยนแปลง ค่อนข้างง่ายนะคะก็จะหักตัวนี้ออกไปก็จะเห็นอัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานนะคะซึ่งตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อของบ้านเรานะคะล่าสุดนี้ก็ยังติดลบอยู่นะคะของเดือนกุมภาพันธ์ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศออกมาเนี่ยเยออนเยก็คือเทียบอัตรางเงินเฟอ้อกุมภาพันธ์ปีนี้กับกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยติดลบอยู่1.7%นนะคะแต่ถ้าเกิดเทียบมันออนมันก็คือเดือนนี้กับเดือนที่แล้วก็ยังติดลบอยู่นะคะประมาณ 0.91%นะคะ0.91%นะคะส่วนเงินเฟอ้อพื้นฐานนะคะเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยก็อยู่ที่0บวกแล้วนะคะเงินเฟอ้อพื้นฐานบวก0.04% e ย r อนเ e ียนะคะอ่าก็อันนี้เป็นผลพวงมาจากเขาบอกว่ากุมภาเนี่ยมีเรื่องของค่าไฟกับค่าน้ำที่ภาครัฐเนี่ยออกมาตรการมาลดค่าน้ำค่าไฟให้ นะคะก็เลยทำให้อ,อัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยมันยังต่ำอยู่นะคะทีนี้ถามว่าแล้วเงินเฟอ้อแบบนี้นะคะของบ้านเราเนี่ยดูไม่ค่อยน่าเป็นกังวลเนาะเพราะว่าดูแล้วก็ไม่เฟอ้อเลยจะเหมือนจะฝืดแต่รจริงๆเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ฝืดหรอกมันเป็นเพราะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมันยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็เลยส่งผลต่ออ,อัตรางเงินเฟอ้อนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยโอ้โหตอนนี้กําลังเขาเรียกว่า กังวลกับเรื่องนี้นะคะคือตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะคะตอนที่เจอโควิดเนี่ยเงินเฟอ้อต่ำแต่ว่าพอปีนี้เป็นปีที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าคลี่คลายจริงหรือเปล่ายุโรปนี่ล็อกดาวน์กันเป็นว่าเล่นเลยนะคะแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยมีวัคซีนแล้ว แล้วรู้แล้วว่าจะจัดการกับโควิดยังไงนะคะรู้แล้วว่าต้องปิดเมืองรู้แล้วว่าต้องเว้นระยะห่างรู้แล้วว่าต้องล็อกดาวน์ยังไงก็คงจะไม่กลับไปเลวร้ายเหมือนกับในปีที่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงภาพก็ถูกมองว่าดีขึ้นนะคะถึงแม้มันจะน่ากังวลในบางจุดบางพื้นที่นะคะแต่ว่าโดยรวมก็ดีขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยก็มีวัคซีนแล้วก็กําลังฉีดกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะแนวโน้มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาพอไม่ล็อกดาวน์แล้วโรงงานก็เริ่มผลิตของกก็เริ่มออไปขาย นะคะคเริ่มมีการเดินทางราคาสินค้าก็เริ่มมีการปรับตัวนะคะแล้วก็เงินเฟอ้ออัตราเงินเฟ้อก็เลยเริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะคะนี่คือ,อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะก็เลยทําให้คาดการณ์กันว่าปีนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะสูงขึ้นนะคะกว่าในปีที่ผ่านมานะคะถ้าเงินเฟ้อสูงนะคะแล้วยังไงต่อมันจะมีผลอะไรกับเรานะคะ มันมีผลแน่นอนนะคะถ้าของเราเนี่ยอย่างที่บอกตอนนี้เรายังไม่สูงนะแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่เงินเฟ้อเราสูงอย่างตอนนี้เราได้ยินว่าตุรกีโอ้ตุรกีผู้ว่าแบงก์ชาติโดนปลดฟ้าผ่าทำงานไปประมาณแค่5้าเดือนแต่โดนปลดเพราะว่าไปขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสกัดเงินเฟ้อกับค่าเงินเลราที่อ่อนค่าฟังแบบนี้แล้วโอ้โหเห็นไหมว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมีผลกับ ทุกคนเลยแม้แต่ผู้ว่าบางชาติเนี่ยจะสะกัดเงินเฟอ้อยังโดนสกัดเลยนะ,ะเงินเฟอ้อมีผลยังไงอธิบายแล้วกันนะคะว่าเงินเฟอ้อกับประชาชนนะคะถ้ากับเรา,เ,ราเนี่ยค่าครองชีพเราสูงขึ้นอำนาจในการซื้อเราน้อยลงนะคะมีเงิน100บาทเมื่อก่อนเคยซื้อก๋วยเตี๋ยว50บาทได้แต่วันนี้เงิน100อบาทซื้อก๋วยเตี๋ยวต้อง70นะคะยิ่งถ้าเกิดเรามีเงินสมมุตินะเรามีเงิน50แปลว่าวันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานเรากินก๋วยเตี๋ยวได้วันนี้ถ้าก๋วยเตี๋ยวมัน70 เงินเรากินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้แล้วนี่คืออํานาจในการซื้อเราน้อยลงนะคะเงินในมือเรามีมูลค่าน้อยลงกับของเท่าเดิมนะคะซึ่งก็ต้องวัดกันในแต่ละช่วงเวลานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือผลต่อประชาชนนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่ะสมมุติว่าเรามีเงินยังไงเราก็จ่ายได้เอาเฟอร์เหรอแพงเหรอเรายังซื้อได้แต่อีกฟากหนึ่งก็คือเงินฝากอ่าเอาเงินไปฝากกับธนาคารนะคะได้ดอกเบี้ย0.01ยงอะไรเงี้ยนะ แต่เงินเฟอ้อสมมุตินะไปที่2%นะคะเงินเฟอ้อชนะเงินฝากเอาแล้วจะฝากอยู่ทำไมล่ะจริงๆผลตอบแทนความจริงติดลบนะคะเพราะว่าตาดอกเบีย้ยที่ได้อยู่เนี่ยมันสู้เงินเฟอ้อไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นคนก็จะถอนเงินออกมานะแล้วก็เอาไปหาผลตอบแทนที่สู้กับเงินเฟ้อได้เพราะด้วยความเป็นจริงเราต้องสู้กับเงินเฟ้อนะคะไม่งั้นเราจะมีความมั่งคั่งขึ้นได้อย่างไรถ้าผลตอบแทนของเราสู้เงินเฟ้อไม่ได้แล้วเราก็ติดลบอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเงินเฟอ้อสูงๆนะคะก็จะทําให้คนเนี่ยระดอกเบี้ยต่าๆด้วยนะก็จะยิ่งเอาเงินออกไปลงทุนนะคะส่วนผู้ประกอบการถ้าเงินเฟอ้อสูงจะเกิดอะไรขึ้นนะคะของก็จะแพงขึ้นใช่ไหมเวลาของแพงขึ้นเนี่ย มันก็เป็นต้นทุนให้ผู้ประกอบการเหมือนกันบางทีวัตถุดิบแพงขึ้นนะคะเขาก็จะมีต้นทุนในการทําสินค้าแพงขึ้นนะคะถ้าเขาต้องแบบไปผลักราคาให้กับสินค้าเขาแพงขึ้นไปอีกถามว่าเขาจะขายได้เยอะมากขนาดนั้นเหมือนเดิมไหมถ้าของแพงมากๆบางทีคนก็ไม่กล้าซื้อใช่ไหมคะหรือว่าคนซื้อไม่ไหวเขาผู้ประกอบการก็อาจจะขายของได้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผลกระทบ นะคะกับผู้ประกอบการและที่สําคัญก็คือความสามารถในการแข่งขันของเขาก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะคะผลต่อประเทศเป็นยังไงนะคะผลต่อประเทศก็คือว่า,ามันก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะความจริงเขาบอกว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อให้ดีเนี่ยเศรษฐกิจดีมันจะเฟอ้อน,น,น,นิดนิดเฟ้อนิดนนะคะถ้าไม่เฟอ้อเลยเนี่ยมันดูแบบ ซึ้มๆหง่อยๆชะงักงันเหมือนต่อโควิดเนี่ยนะคะไม่ดีใช่ไหมคะรู้สึกเศรษฐกิจไม่ค่อยคึกคักนะคะแต่ว่าเอาเนี่ยตอนนี้มีโครงการนู่นโครงการนี้มาเริ่มจับใจ่ายใช้สอยกันก็เริ่มรู้สึกเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องเฟ้อนิดๆนะคะทีนี้สิ่งที่คนกลัวกันเนี่ยเขากลัวจะไม่เฟ้อนิดๆหรือเปล่านะคะจริงๆอย่างที่บอกคืออ๋อยได้คุยกับคุณดรวินอุดมรัชตาวนิชนะคะจาก KTBST เนี่ยก็บอกว่า ความจริงตอนนี้คนไม่ได้กลัวเงินเฟ้อแล้วตอนนี้ทุกคนพูดถึงเงินเฟ้อแล้วกลับไปดูเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐเองที่บบกลัวเงินเฟ้อกลัวเงินเฟ้อประกาศออกมาไม่เห็นจะถึง2%สักทีนะคะสอร์เซ็นี่เป็นเงินเฟ้อเป้าหมายของเขานะคะคือมันยังห่างไกลมากๆแล้วกลัวอะไรเงินเฟ้อดรวินบอกว่าจริงๆมันไม่ได้กลัวเงินเฟ้อนะคะคนไม่ได้กลัวเงินเฟ้อหรอกแต่ว่ากลัวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเงินเฟ้อนะคะ กลัวอะไรนะคะในช่วงโควิดเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่ามาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจเนี่ยเรานึกภาพถ้าเราไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกาดูแค่บ้านเราโอ้โหเราชนะเราเที่ยวโดยกันเราคนละครึ่งอะไรโอ้โหเป็นแบบสิบสชื่อเลยเยอะแย,ยะไปหมดนะคะออกมากระตุ้นนะคะมีมาตรการช่วยผู้ประกอบการธุรกิจนะคะช่วยาภาคเรื่องของบริษัทจดทะเบียนอะไรต่างๆมีออกมา ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะคะ uh, ในสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันเราจะได้ินเขาทำ QE การผ่อนคลายทางการเงินในสหรัฐในยุโรปวงเงินมหาศาลอัดฉีดกันเข้าไปนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยก็ลดต่ํต่าต่ต่ลงมานะคะต่ํามากต่ําเตี้ยเรียดินนะคะดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราก็ต่ำนะคะ0.5นนะคะในสหรัฐอเมริกา0ถึง0.25นต่ํ่กว่านี้ก็คือติดลบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต่ําขนาดนี้เนี่ย พอวันหนึ่งที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นน่ะนโยบายไม่ว่าจะเป็นการคลังที่รัฐอัดฉีดหรือว่าการเงินที่แบงค์ชาติลดดอกเบี้ยมันไม่จําเป็นต,ต้องต่ําขนาดนี้แล้วนะคะมันจะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่คนกังวลน,นะคะว่าเฮ้ยลงทุนในหุ้นอยู่ผลตอบแทนดีๆนะนะ เพราะว่าดอกเบีย้ยเงินฝากน้อยใช่ไหมอ่ะเอามาลงทุนในหุ้นห,หุ้นเนี่ยขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามีเงินเหล่านี้นะคะมาช่วยหนุนทําให้บรรยากาศมันแบบคือคักขึ้นนะเงินก็ไหลเข้ามาแต่ถ้าวันหนึ่งเม็ดเงินที่มันมากระตุ้นเหล่านี้มันหายไปนะคะ,อ,ะอัตราดอกเบีย้ยมันเริ่มสูงขึ้นความน่าสนใจในการลงทุนมันจะต้องเปลี่ยนไปหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ คนกังวลน,นะคะแล้วก็พูดถึงกันเยอะในตลาดการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นความจริงมันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรขนาดนั้นสำหรับเงินเฟ้อนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยไปพูดถึงคำว่า s t a g n a t i o n นะคะ s t a g n a t i o n ขออภัย t a g f l a t i o n มันมาจาก s t a g n a t i o n กับ inflation นะคะคือ t a g f l a t i o n คือ,เ,อเงินเฟอ้อเขาเรียกว่าอะไรอะเงินเฟ้อสูงว่างงานสูง อย่างนี้ยิ่งพังเลยนะเงินเฟอ้อก็สูงแปลว่าของก็แพงใช่ไหมแล้วก็ตกงานด้วยเศรษฐกิจก็ไม่ดีเออมันดูขัดแย้งกันแต่ว่าเท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย s t a ็ Stack f l a t i o n มันก็คงน่าจะไม่เกิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ถามว่าซบเซาไหมนะคะก็ดูแล้วกำลังดีขึ้นจากในปีที่แล้วนะคะส่วนตัวเลขการว่างงานเนี่ยนะคะก็ดูไม่ได้สูงมากแล้วนะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ย จำนวนคนตกงานแล้วก็ไปขอสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ก็เริ่มมีบางอาทิตย์ที่ต่ำกว่า7 0 0 0แสนนะคะซึ่งต่ำกว่า7 0 0 0แสนคนต่อสัปดาห์เนี่ยมันจะไปเท่ากับตอนก่อนโควิดและเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนตกงานคนว่างงานเนี่ยมันก็เริ่มจะน่ากลัวน้อยลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้น stagflation นะคะก็อาจจะ ไม่เกิดก็ได้นะคะอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่คนก็เริ่มเป็นกังวลน,นะว่าเออเงินเฟอ้อสูงเศรษฐกิจก็ยังซบเซาคนตกงานเยอะหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ที่คนเป็นห่วงนะคะแต่อย่างที่บอกก็ดูดูยังห่างไกลนะคะก็เออ คอยติดตามก็แล้วกันนะคะข่าวเรื่องของเงินเฟอ้อคนที่เกี่ยวข้องในบ้านเราก็จะมีกระทรวงพาณิชย์เขาจะทำหน้าที่ในการดูแลราคาสินค้านะคะทำตัวดัชนี CPI ทุกเดือนนะคะจะคอยเข้าไปดูแลนะคะอันไหนสินค้าแพงเกินไปนะคะไม่ถูกต้องนะคะจะประชาชนเสียเปรียบอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าไปดูแลอีกหนึ่งหน่วยงานก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็จะทำหน้าที่ในการกำหนดเครื่องมือในการดูแล เรื่องเกี่ยวกับเถรยรภาพราคาก็คือตัวเงินเฟ้อเนี่ยนะคะอย่างเช่นเรื่องการใช้อัตราดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยนโยบายนี่แหละเป็นตัวที่เอามาใช้ในการดูแลสถานการณ์เรื่องของเงินเฟ้อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าวันนี้เราไม่ต้องกลัวเงินเฟ้อนะคะเพราะว่าบ้านเรายังไม่เฟ้อแต่ว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนนะคะเราคงต้องฟังข่าวนี้มากขึ้นเพราะว่ามีนักเศรษฐศาสตร์บางท่านก็บอกว่าจริงๆเศรษฐกิจกเนี่ยต่อไปมันอาจจะ ยังไม่ได้ฟื้นรู้สึกว่าเศรษฐกิจยังไม่ได้ดีมากหรอกแต่อาจจะเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยค่อยๆขยับขึ้นนะคะดรวินเนี่ยบอกว่าตัวที่จะดูอีกอย่างหนึ่งก็คือในอเมริกาเนี่ยว่าเฟอ้อมันมาแน่หรือเปล่านะจะได้ปรับเรื่องการลงทุนกันถูกนะคะก็คือให้ดูเรื่องของค่าครองช,ชีพในชีวิตประจำวันมันขึ้นไหมกับเงินเดือนนะเงินเดือนมันขึ้นไหมเพราะเวลาเงินเดือนขึ้นเนี่ยของมักจะขึ้นนะ,ะถ้าสองตัวนี้ขึ้นนะ มีโอกาสจะได้เห็นเงินเฟ้อมาแน่ๆนะคะอีกตัวหนึ่งคือน้ํามันราคาน้ํามันเนี่ยถ้าสูงเมื่อไหร่มันเป็นตัวที่เอามาคํานวณเงินเฟ้อถูกไหมคะทั่วโลกก็ใช้น้ํามันเนี่ยนะคะถ้าน้ํามันสูงโอเคเงินเฟ้อมาแน่แต่ว่าดูแนวโน้มแล้วราคาน้ํามันที่เราฟังจากนักวิเคราะห์ทุกสํานักก็จะบอกว่าปีนี้ราคาน้ํามันก็ดีคือแพงขึ้นกว่าปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่สูงมากเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันยังไม่ได้ฟื้นแบบชัดเจนนะคะน้ํามันตอนนี้น้ํามันดิบอยู่ประมาณสัก60 นะคะดอลลา,าร์สหรัฐต่อบารเรลช่วงบางช่วงก็ต่ำกว่า60ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นน้ำมันก็คงจะยังไม่ได้สูงมากดังนั้นให้ดู2ตัวก็คือ,อราคาค่าครองชีพของเราการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราแพงขึ้นไหมนะคะกับเงินเดือนนะคะโดยเฉพาะอันนี้คือในสหรัฐนะในไทยนี่อย่างที่บอกเลยติดลบอยู่เลยเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อของเราอาจจะไม่ค่อยน่ากังวลมากนะักแต่สุดท้ายนะคะเมื่อเศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วรัฐก,ก็ต้องถอนนโยบาย ที่เราได้กันมาทั้งหมดนะคะอย่าเสพติดนะคะว่าเราเคยได้เราชนะ7,000บาทเราเคยได้หมอสามสามเราลักกัน4,000บาทอย่ายึดติดนะคะเพราะวันหนึ่งเงินเหล่านั้นจะต้อง หายไปแล้วเราจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นภาคการลงทุนเขาก็กลัวแบบนี้แหละเงินไม่มาแล้วเราเป็นปลาเราจะไม่มีน้ำเนี่ยเราจะอยู่ยังไงการลงทุนก็เหมือนกันมีเงินอัดฉีดเข้ามาหล่อเลี้ยงตลาดหุ้นขึ้นนะคะเพราะว่าการลงทุนก็ดูดีแต่ว่าวันหนึ่งเมื่อทุกอย่างคลี่คลายนโยบายเหล่านี้ก็จะค่อยๆลดลงไปเพราะฉะนั้นเราจับสัญญาณนะคะจับสัญญาณให้ดีว่าในต่างประเทศนะคะเรื่องเงินเฟ้อ เป็นเรื่องน่าติดตามแต่ว่าสําหรับในบ้านเราถ้าเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการนะคะให้ดีนะคะอาจจะไม่ต้องกังวลกับเงินเฟอมากนักแต่ว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ํามันต่ามาหลายปีแล้วแล้วก็เรื่องการคุ้มครองเงินฝากด้วยต่อให้เงินไม่เฟอนะคะตัวเราเองก็ควรจะต้องรู้จักวางแผนที่จะ เอาเงินเนี่ยออกไปลงทุนนะคะความเสี่ยงต่ำๆก็มีนะคะโดยที่ไม่ต้องฝากเงินเนี่ยมันมีหลายช่องทางนีเดียวก็จะได้ทำให้ผลตอบแทนของเราเนี่ยสูงกว่าการฝากเงินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอามาคุยให้ฟังนะคะถึงความสำคัญแล้วก็ทำความรู้จักกับเงินเฟอ้อค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือออนไลน์สายเศร,รษฐกิจพอดแคสต์กับอ๋อยยังขนางนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะใน YouTube ที่ TNN เอ็นออนไลน์ค่ะหรือว่าจะไปติดตามกันได้ผ่านช่อง ทาง Facebook ของ t n l i f e นะคะเรามาเจอกันแบบนี้ค่ะ